สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับรถไฟใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของบริษัท Stadler จากสวิตเซอร์แลนด์โดยในปี2017ทางบริษัท Stadler ได้พัฒนารถไฟ BEMU หรือ Battery Electric Multiple Units ที่มีชื่อว่า First Accu ซึ่งเป็นรถไฟพลังงานแบตเตอรี่รุ่นแรกของบริษัทโดยแนวคิดที่นำมาใช้กับการออกแบบรถไฟ First Accu ก็คือการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แทนการใช้น้ำมันดีเซลโดยพลังงานที่รถไฟได้รับจะมาจาก3แหล่งด้วยกันก็คือพลังงานจากสายส่งไฟฟ้าด้านบนหลังคาพลังงานจากแบตเตอรี่และพลังงานจากการเบรกเมื่อรถไฟวิ่งในเส้นทางที่มีสายส่งไฟฟ้าก็จะใช้พลังงานจากสายส่งไฟฟ้าและไฟฟ้าในส่วนนี้ก็จะไปชาร์จแบตเตอรี่และเมื่อรถไฟวิ่งในทางที่ไม่มีสายส่งไฟฟ้าก็จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นอกจากนี้ในส่วนของพลังงานที่ได้จากการเบรกก็จะถูกนำกลับมาชาร์จแบตเตอรี่ด้วยซึ่งสเปคของรถไฟ First Accu มีดังนี้นะครับในโหมดของแบตเตอรี่สามารถเดินทางได้150กิโลเมตรทำความเร็วสูงสุดได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จากสายส่งไฟฟ้าใช้เวลา15นาทีมีจำนวนที่นั่ง120ถึง180ที่นั่งบริษัท Stadler ได้จำหน่ายรถไฟ First Accu ไปมากกว่า110คันในยุโรปโดยหลายๆประเทศการใช้รถไฟ First Accu จะตอบโจทย์ในกรณีที่เส้นทางรถไฟไม่ได้มีสายส่งไฟฟ้าครอบคลุมทั้งหมดอย่างเช่นในประเทศเยอรมนีเส้นทางรถไฟที่ไม่มีสายส่งไฟฟ้ามีประมาณ 40% และใน 40% นี้ส่วนใหญ่ก็จะมีช่วงระยะทางไม่เกิน80กิโลเมตรจากสเปคของรถไฟ First Accu ที่วิ่งในโหมดแบตเตอรี่จะวิ่งได้150กิโลเมตรก็ถือว่าวิ่งได้แบบสบายๆในเส้นทางของประเทศเยอรมนีนะครับพอถึงช่วงเส้นทางไหนที่มีสายส่งไฟฟ้าไฟฟ้าที่ได้ก็กลับมาชาร์จแบตเตอรี่ก็จะทำให้รถไฟเพิ่มระยะทางการเดินทางได้อีกนะครับนอกจากนี้ในเดือนธันวาคมปี2021รถไฟ First Accu ก็ได้มีการทำสถิติโลกด้วยการเดินทางด้วยโหมดแบตเตอรี่เป็นระยะทางถึง224กิโลเมตรในสภาวะอากาศที่หนาวเย็นและอุณหภูมิติดลบโดยได้รับการบันทึกไว้ใน Guinness Book of World Records และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาก็ได้มีการลงนามระหว่างผู้ผลิตรถไฟของสวิตกับทางสหรัฐอเมริกาก็คือ Utah State Universityและศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาออกแบบรถไฟแบตเตอรี่อย่างแอคคูลเพื่อให้เข้ากับโครงสร้างและกฎระเบียบของทางสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ก็จะมีการเน้นการพัฒนาในเรื่องของการชาร์จพลังงานตามทางรถไฟซึ่งทางสหรัฐอเมริกาก็หวังว่าจะนำความรู้ในส่วนนี้ไปต่อยอดให้มีการใช้ร่วมกับรถบรรทุกรถบัสหรือรถยนต์ส่วนบุคคลต่อไปในอนาคตและนี่ก็เป็นเรื่องราวของรถไฟที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่จากทางยุโรปนะครับทุกท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับในส่วนของไทยเราก็มีรถไฟพลังงานแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับถ้าหากสนใจจะมีคลิปต่อด้านท้ายของคลิปนี้นะครับสามารถกดรับชมต่อได้เลยนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วยังมีช่องทางทาง Facebook เพจ JB Real Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ